ไปอยู่ดื่มบางนางบวชทำไมคนเรียกว่าอำเภอดื่มบางนางบวชมีประวัติไหมมีทำไมผู้หญิงแต่งงานกับผัวได้เมื่อก่อนหุ่นเรียวสวยบางก็อยู่นานๆแดกมากอ้วนก็เลยผัวทิ้งนางก็เลยบวชเดิมๆนี่บางนี่นางนี่แต่พออยู่นานๆอ้วนบวชประวัติผีอะไรมั้ยก็รู้ทั้งนั้นประวัติจบไปแล้วเหรอคนเราต้องมีงานทำนะอย่าขี้เกียจนี่งานการต้องทำพี่นุ้ยนี่ชอบเล่นการพนันเหรอวันก่อนติดคุกไม่ใช่เหรอติดโดยเหตุบังเอิญผมไม่ได้เล่นทีตำรวจจับเฉยๆไม่เล่นแล้วก็จะจับได้ไงก็กูยอมรับว่ากูจะไปเล่นไพ่แต่พอดีไปถึงเจ้าของบ่อนเขาบอกว่าขาเต็มเขาบอกว่านอนก่อนเดี๋ยวขาขาดค่อยปลุกเองทีนี้กูก็นอนพอนอนทีนี้กูหลับพอหลับตำรวจมาไล่พวกเล่นไพ่วิ่งหมดเหลือแต่กูนอนอยู่คนเดียวตำรวจมาถึงกูหลับๆแกมาถึงสะกิดแล้วแกถามลุงเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยมึงว่าไงว่าเล่นครับอ้าวแล้วไปบอกเขาทำไมนึกว่าเขาขาดขาแล้วกูไม่ทันมองกูนึกว่าเจ้าของบ้านห้องดันเป็นตำรวจคิดด้วยนั่นโอ้ตกใจวิ่งไม่คิดชีวิตเลยกูวิ่งไม่คิดชีวิตเลยคิดด้วยวิ่งขนาดรองเท้ากูยังไม่องร้อยขนาดไม่ได้ใส่ไหมห้องวิ่งไปไหนวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นไปอยู่ได้ท่อนหนึ่งตำรวจมายืนอยู่ใต้โคนมะพร้าวตำรวจว่าลุงเห็นพวกเล่นไพ่วิ่งมานี่ป่าลุงว่าไม่เห็นเลยหลาด้วยลุงขึ้นเปล่าตั้งแต่เช้าไม่เจอใครตำรวจว่าอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนลุงช่วยเก็บไม้สักลูกสิวะมึงเก็บให้ไหมว่าได้ลูกเอ้ยแล้วมึงเก็บให้กี่ลูกเก็บกับอะไรพอกูเงยคอขึ้นไปดูข้างบนยอดด้วนโอ้ยมันซวยมึงคิดดูมะพร้าวทั้งสวน200กว่าต้นมาด้วนต้นที่กูขึ้นไปแอบตำรวจแจ๊ดเดียจริงลำบากนี่โอ้เหรอเออได้กินไหมน้ำมะพร้าวได้กินตำรวจพาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้ว10บาทไม่ต้องขึ้นดีกว่าอีกแต่ว่ามึงเจอคนใจดีเนี่ยกูเจอคนใจดำอ่ะทำไมเจอคนใจดำเออทำไมพอดีมีปัญหาเหรอเออเป็นไงมีปัญหาพ่อกูนั่นตกมอเตอร์ไซค์ทีนี้พ่อเจ็บไม่รู้ทำไงกูจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไร่ขิงพอดีเดินไปเจอคนแก่นั่งถอนหญ้าหน้าบ้านกูถามว่าลุงครับโรงพยาบาลไร่ขิงไปทางไหนนั่งเฉยไม่พูดเห็นว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ถามหลายครั้งแม่พูดกูตีด้วยไม้ต้นลุงนั้นหัวแตกไปตีคนแก่ทำไมไม่กูวางแผนกูคิดว่าแกหัวแตกแล้วเดี๋ยวแกจะได้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วกูตามแกไปด้วยแกจะต้องไปโรงพยาบาลแน่พ่อจะได้ไปหาหมอถึงไหมถึงโรงพยาบาลโรงพักไอ้ตาแก่นั้นกูทนเจ็บกูจะไปแจ้งความก่อนมันพ่อกูยังติดอยู่เลยนู่นใจแข็งลุงนั้นอย่าไปทำเรื่องแบบนั้นนั่นโว้พ่อกูติดคุกติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยสงสัยน่าจะติดนานเนี่ยออกมารอบนี้ก็คงจะใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ทำไมติดหัวโตติดนานโอ้ลำบากเออเนี่ยลำบากจริงคนภาคกลางนี่โอ้เราไม่เคยมาแล้วแปลกๆมาดูตูขาว่ากูสติไม่ดีขึ้นด้วยใครก็จะไปหาว่าพี่สติไม่ดีคนเด็กที่ปั๊มน้ำมันกูต่อยเยอะเมื่อกี้เขาหาว่าพี่สติไม่ดีเหรอครับไปถึงจอดรถถามเลยเด็กปั๊มพี่เต็มป่ะพี่หาว่ากูไม่เต็มอีเหี้ยกูช็อกให้เลยคนเราอย่าดูถูกกันดิอย่าดูไปดอก